การจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจะสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรือแม้จะมีความรู้ในทางทฤษฎีหรือปริยัติธรรมมากมายเพียงใดแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า จะช่วยให้เรานะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งในประธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการศึกษา และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปได้ยาวนานจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าถึงทรรได้ดีที่สุดในพุทธชัยมงคลคาถาบทที่สามได้พนานาพุทธคุณเอาไว้ว่านาราคิริงขชวรังอติมัตภูตังทาวะคิจักกมสนีวสุทารุนันตังเมตตมุเสกวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตจะสะปวัตเตจยมังคลานิพระผู้มีพระภาคเจ้าจอมุนีได้ใช้ชนะต่อช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคีรีซึ่งเป็นช้างตกมันสุดแสนที่จะทารุณร้ายกาศเด่นน้ำพระเมตตา ด้เดชแห่งชัยชนะของพระพุทิเจ้านั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านพระบรมาศาสดา,สาของเราทรงมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เนี่ยไม่จะบังเกิดขึ้น เพียงชั่วครั้งชจ่วคราวหรือเพียงพบชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะแต่มีสืบเนื่องกันมายาวนานนับพบนับชาติไปทัว่วจนถึงวันที่พระองค์ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงมีใจเสมอกันทั้งต่อบุคคลที่มาประทุสร้าย หรือมาเคารพบบูชาพระองค์ทรงมีหา,ายถยใสสะอาดบริสุทธิ์ดุดห่วงมหานบที่ให้ความชุ่มช่ำเย็นแกสปรปสัตว์ทั้งหลายดุดท้องนาภาีิกว่างใหญ่ไพศาลให้สุกุณาได้เริงร่าโผบินไฟ ไม่ตั้งอยู่ในน้ำพืชไม่งอกบนหินล้วนๆหมูนอนไม่ดำรงอยู่ในยาพิษฉันใดความโกรธก็ย่อมไม่มีแก่พระสมมาสมุทธเจ้าจันนั้นเพราะพระองค์มีแต่เมตตาธรรมพืน้นดินนำไม่หวั่นไหวต่อของหนักของเน่าเหม็นทุกอย่าง สมุดสาครกว้างใหญ่ไพศาลประมาไม่ได้และอากาศไม่มีที่สุดฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีมหากรุณาอันหาประมาไม่ได้ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลมีเรื่องตัวอย่างที่พระจอมุนีทรงได้ชัยชน,นะช้าง นาราคิรีด้วยกระแสแห่งเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ซึ่งนับเป็นหนึ่งในชัยยมงคลคาถาที่พระองค์ทรงได้ชัยชนะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระเทวทัตมีความปรารถนาที่จะปกครองสงเอง การความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้ทำการครบหากับพระเจ้าอาชาติสัตรูแล้วก็ทำสัญญากันว่าถ้ามาหาบพิตรโปรงบัญชนพระบิดาแล้วเป็นพระราชาอัตมาภาพก็จะปรงบัญชนพระพุทธเจ้าแล้วก็จักเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเข้าไปในโรงช้าง ได้สั่งคนเลี้ยงช้างว่าให้ช้างนาลาเคียรีดื่มเหล้าถึงสิหหม้อแล้วปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปบินนบาตในกรุงราชครึเมื่อช้างถูกมอมเหล้าจึงเกิดอาการเมาไมาอย่างหนักเป็นช้างตกมัน ดุร้ายเกระเียวกราดไม่มีใครสามารถจะห้ามอยู่ได้พอถุกปล่อยออกจากโรงช้างมันก็วิ่งตรงไปตามถนนขณะนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จเข้าไปในกรุงราชกฤพร้อมกับภิกษุ500รูป ทรงพระดำเนินมาถึงตรอกนั้นช้างได้ชูงวงวิ่งรีไปทางที่พระพุทธองค์เสด็จมาภิกษุสงที่ตามเสด็จมาด้วยเห็นหนังนั้นเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะช้างนาคิรีตัวนี้นะ่ะดุร้ายหยาบช้า ข้ามนุษย์วิ่งเข้ามาในตรอกนี้แล้วขอพระสุขต่อเจ้าจงเสด็จกลับเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เสด็จกลับแต่ตรัสบอกว่ามาเถอดภิกษุเธอจะกลัวเลยพบชาตินี้นะ่ะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะ ที่บุคคลอื่นจะปรองชีวิตของตถาคตได้เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุสง์แม้จะเชื่อในพระดำรัสของพระบรมศาสดาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงทูลขอร้องให้เสด็จกลับถึงสามครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำเดิมในขณะนั้นมหาชนต่างก็รีบหนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทบ้างบนเรือนร้างบ้างบนหลังคาบ้างพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญาก็พากันกล่าวว่าพระมหาสมณนะ จะถูกช้างทำร้ายเอาส่วนผู้ที่มีศรัทธาก็พากันชื่นชมว่าวันนี้อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเรื่องลือพวกเราจะได้ดูการต่อยุทธของพญาช้างกับพระพุทธเจ้าบรรดาพระมหาสาวกทั้งหลายต่างการับภาษาที่จะทรมานช้างนาราคิลี แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการทรมานช้างนาราคิลีไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าและทรงห้ามเสียขณะนั้นเองพระอานนท์ซึ่งจงรักและพักดีในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเด็กก้าวออกไปยืนเบื้องพระพัก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคิดว่าขอช้างจงข้าวเราเถิดเราจะสละชีวิตแทนพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอานนท์จงหลีกไปถึงสามครั้งพระอานนท์ก็หาได้หลีกไปไม่คงยืนขวางหน้าอยู่อย่างนั้น ขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแผ่เมตตาไปยังช้างนาราคีรีช้างได้สัมผัสกระแสแห่งเมตตาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ส่างเมาเป็นปรตทิ้งลดงวงลงแล้วค่อยๆเย,ยื้องกลายเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า ยืนอยู่ตรงเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ด้วยความเรื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูกกลบกระพองช้างนาลาคีรีพรางตรัสกับช้างว่าดูก่อนคุณชรเจ้าจะเข้าไปหาพระพุทธเจา้าโดยจิตที่คิดจะฆ่า อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจะไม่มีสุคติเลยเจ้าจงสั่งเมาแล้วก็อย่าประมาทผู้ที่ประมาทแล้วจะไปสู่สุคติไม่ได้เจ้านี่แหละจากทําโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้ ดูก่อนช้างนาราคิรีเจ้านี้เนะ่เป็นเดรัจฉานได้มีโอกาสพบเราตถาคตในครั้งนี้นะ่ยนับเป็นกุศลอย่างยิ่งตถาคตนี้นะ่ยอุปมาดังพญาช้างตัวประเสริฐประกอบไป็นเดชคุณของพระอระหันต์เป็นใหญ่ในสามโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าดูร้ายไล่ทิมแทงมนุษย์อีกจงมีเมตตายังใจให้สมมนัอย่าได้ประกอบโทษจงมั่นจเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้าสิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ด้วยเมตตาอุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์แต่ช้างนาลิิลีได้ฟังเช่นนั้นก็มีจิตชื่นชมสมนัตมาดว่าหากเป็นมนุษย์ก็จะได้สําเร็จเป็นประโสดาบันแต่เนื่องจากเป็นสัตว์เดรัจฉานทําให้คลาดจากการได้บรรลุโลกุตรธรรมอันยอดเยี่ยม แต่ก็เป็นอุปนิสัยในภพชาติต่อไปแล้วช้างก็อองงวงรูปละอองธุรีประบาทของพระองค์แล้วพ่นลงบนกระหม่อมของตัวย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะทีายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินกลับเข้าไปสู่โรงช้างแล้วยืนหยุดตามปกติ และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้างนั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่าช้างธนปาลมหาชนได้เห็นเมตตานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เกิดปีติสมนัต่างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าชาวเราเอ๋ยช่างน่าอาศัศจรรย์จริงหนอ คนบางพวกย่อมฝึกช้างละม้าด้วยการใช้ท่อนไม้บ้างใช้ขอบ้างใช้แท่บ้างแต่พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างโดยใช้เมตตาธรรมเห็นไหมจ๊ะว่าการมันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการมันเกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก และสรรพสัตว์ทั้งหลายลงทรงอุบัติขึ้นเพื่อเปลื้งทุกข์ให้กับสบรรพชีวิตถึงแม้ว่าบางพระชาติต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอมจึงสมควรอย่างยิ่งที่เรานะจะยึดเอาพระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างความดีมันระลึกนึกถึงพระคุณ อันไม่มีประมาณของพระองค์ที่ทรงประทานธรรมโอสถรักษาทุกข์ของมนุษย์ให้หายจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัตได้พบความสุขอันกเกษมปเปรียบเสมือนสุริยาที่ทอฉายแสงให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้พบกับแสงสว่างในชีวิต การที่เราจะระลึกนึกถึงพระองค์ท่านได้ถูกตัวจริงก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นพุทธภาวะเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราหนาหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวนันอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา Hey! <laughs>